มวยคู่ที่3ของศึกวันทรงชัยจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพฤหัสบดีที่29มิถุนายน60โปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณจัดยอด1ล้านเศษนะครับชาวต่างชาติ168คนครับเยอะเหลือเกินครับมุมแดงก็คือกฤตทองคำโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเจอกับก้องสนั่นสักหอมศิลป์ครับลูกศิษย์ของคออตุ้มนะครับคออตุ้มสักหอมศิลป์นรินทร์พ่องฮิรันนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแม่นี่เป็นยกที่3นะครับดวลเข่ากันเลยครับงัดศอกครับทางด้านของเจ้าก้องสนั่นครับกฤตทองคำแม่รัดดีครับเหนียวแน่นหนึบครับหาจังหวะตีอยู่แต่ว่าเจอศอกขวาครับกลายเป็นเจอศอกซะต่อยลำตัวแทงเข่าซ้ายครับหมัดขวาของเจ้ากฤตทองคำ125ปอนด์นะครับกฤตทองคำนี่เอาชนะเหาดงนงรักกุ้งเผามานะครับแล้วก็ก้องสนั่นจากหอมศิลป์ก็แพ้คะแนนน้องโรสบ้านเจริญสุขสับศอกขวาครับก้องสนั่นครับกฤตทองคำเดินครับฮุกซ้ายเจอฮุกซ้ายเอาโต้ด้วยแข้งครับศอกเอาหน้าตาแดงกล่ำเลยนะครับแทงเข่าซ้ายครับก้องสนั่นต้องออกอาวุธให้มันสนั่นหวั่นไหวไปเลยครับกรรมการแยกมาครับโอ้ยดักแทงเข่าซ้ายสวยครับเตะซ้ายหมัดขวาครับกฤตทองคำไม่เดินครับไม่เดินต่อยลำตัวครับก้องสนั่นครับมีตัวงอครับมีตัวงอครับโอ้โหไปหยุดครับหมัดขวาครับกรรมการนับครับโอ้ปลายยกแล้วนะครับปลายยก3ฮะหันมองพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงก็แหมแล้วแต่ปู้แล้วล่ะครับแล้วก็มาโดนเสียบชุดใหญ่ๆไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับต่อยลำตัวครับเนี่ยครับลำตัวนี้มีปัญหาแล้วก็คุณพระระฆังช่วยของแท้เลยครับโอ้โหก้องสนั่นครับอาศัยลูกหนักครับเกรดทองคำครับโดนท้องออกอาการครับยกที่4ครับคือต้องบอกต้องเอาตัวให้รอดแล้วนะครับทางด้านของเจ้ากฤตทองคำเดินครับเดินแลกครับไม่แลกก็แพ้ต้องบวกต้องสวนครับดักแทงครับก้องสนั่นล็อกรัดตีเข่าขวาครับพลิกมาเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายกลับมาการแยกออกมาเดินครับถีบซ้ายไปแข้งกับแข้งซ้ายกับหมัดขวาครับโยนเข่าซ้ายครับแม่แต่ว่าจุดตกนี้ไม่โดนครับไม่โดนครับถึงโดนก็เบาๆฮะงัดศอกครับคีบได้ตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาโต้คือทางด้านของก้องสนั่นไม่เร่งนะครับกฤตทองคำก็เลยได้ออกอาวุธอ้าวเสียบซ้ายแม่พอจะเอาจริงๆก็หยุดนะครับทางด้านของกฤตทองคำครับนี่ครับมีจุดอ่อนตรงที่นี่ลำตัวครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับเจอเข่าซ้ายเต็มลิ้นปีนะครับแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับพ่ายทีนี้ก็น็อกเอาท์ไปในยก3นะครับกฤตทองคำโรงเรียนกีฬาโคราชครับพ่ายก้องสนั่นสักหอมศิลป์ครับสู้ไม่ไหวต้านไม่อยู่